เมื่อคืนวานตอน6โมงเย็นกว่าๆพอมีการพบศพไซงะมาเรียก็ชิงถอนตัวจากปฏิบัติการและตอนนั้นก็ไม่มีใครได้เช็คใช่ไหมล่ะว่ามาเรียได้ไปที่ห้องของไซงะทันทีหรือเปล่าถ้าเกิดเธอไม่ได้ไปห้องไซงะแต่เพียงศพในพื้นที่ส่วนรองแทนล่ะถ้าระหว่างที่ผมกำลังพูดคุยเสนอตัวที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการอยู่มาเรียจะตัดหัวศพจะนั้นค่อยไปที่ห้องของไซงะก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ระหว่างที่ผมกับอ่าวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ส่วนรองตอนนั้นหัวของไซงะยังไม่ได้ไปวางอยู่ที่สุสานศีรษะแต่ปริศนานี้คลี่คลายได้ด้วยทฤษฎีที่อุระอิเคยบอกเล่ากับผมมาเรียอาจจะทิ้งหัวไซงะไว้ข้างศพและพอถึงตอนตีห้ายักษ์ที่มาอย่างศพของไซงะก็เอาเฉพาะหัวไปยังสุสานศีรษะแต่ปัญหายังเหลือคือมีปืนตอนที่หล่นอยู่ข้างศพมาเรียจะต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างทำให้ต้องย้อนกลับมายังเป็นที่ส่วนหลักอีกครั้งตอนกลางคืนผมมีปืนตอนที่นารุชิมะทำตกไว้แล้วก็โยนมีดนั้นผ่านทางหน้าต่างที่อยู่ตรงผนังสุดทางเดินไปยังข้างศพไม่ได้ฮะและผมก็นึกถึงปัจจัยต่างๆที่เผลอมองข้ามไปมีปืนตอนเล่มนั้นวางอยู่บนโต๊ะในห้องส่วนตัวของฟุงยิจนถึงตอนที่เราเข้าไปประจำตำแหน่งถ้าตอนนั้นยักษ์ก็ยังไม่ได้ออกมามาเรียก็ไม่มีอาวุธที่จะใช้ตัดคอทีเดียวขาดเอาจูปากอย่างเสียดายเป็นพยานยืนยันที่อยู่ชี้ชังซับซ้อนวุ่นวายเสียจริงยักษ์ออกมาเคลื่อนไหวหลังตะวันตกดินคราบเลือดที่แห้งแล้วมีปืนตอนที่นารุชิมะถือออกมาการเข้าห้องพื้นที่ส่วนหลักที่บอสจับตาดูอยู่การเข้าออกพื้นที่ส่วนรองที่ผมกับอาวจับตาอยู่ไม่มีใครคนไหนที่จะเคลียร์เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทั้งหมดหรือว่าคุณจะสงสัยในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันก่อเหตุแม้จะเป็นสถานการณ์ที่ยากจะคลี่คลายปริศนาแต่ถ้ามีการร่วมมือกันก่อเหตุก็พอจะหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้แต่การมีคนร้ายมากกว่า1คนในกลุ่มพรรคพวกที่มีอยู่น้อยคนอยู่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากนึกภาพถึงผมโกริกิและอุราอิกลับไปยังห้องส่วนตัวของฟูงิแต่กลับพบอาวันเนะอยู่ที่นั่นคนเดียวผมค่อนข้างจะโล่งอกเพราะใจจริงแล้วอาจจะกระอักกระอ่วนที่จะต้องเจอหน้าบอสเอากลับบอกว่าขืนปล่อยให้คลาสิตาจะทำอะไรอีกก็ไม่รู้ฉันจะไปหาตัวพากลับมาเอาพูดทิ้งท้ายแล้วคำไม้มอบแทนไม้เท้าก็ยกขยับออกไปจนผมอบทึ่งไม่ได้ที่อยู่ในสภาพนั้นแล้วยังกล้าเผชิญหน้ากับบอสโดยไม่คิดเกรงกลัวผมบอกกับโกริกิและอุราอิซึ่งหย่อนตัวลงนั่งโซฟาอย่างเหนื่อยอ่อนผมจะไปคุยกับคุณฮิรุโกะนะครับแล้วไปยังห้องมุกพอดีในเรื่องของพลังความสามารถของผู้รอดชีวิตที่ผมได้ยินมาจากอุราอิเรื่องผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไล่ตามไปทันอาวาเนะและเรื่องคำสารภาพของบอสคุณฮิรุโกะก็มีท่าทีตื่นตระหนกแต่พอเปลี่ยนเป็นหัวข้อสนทนาการสันนิษฐานของอาวเธอก็เรียกความสงบนิ่งกลับมาได้ในทันทีเข้าใจละถ้าไม่ใช่การร่วมมือกันก่อเหตุก็ไม่มีทางที่จะทำได้ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้แบบนี้ถ้าไม่ใช่การแบ่งแยกจดยากก็คงจะหาคำอธิบายไม่ได้สินะปัญหาก็คือวิธีในการแบ่งแยกจดตอนที่ฟงยี่ถูกฆ่าโกริกิเป็นคนฆ่าเขาและมีใครบางคนตัดหัวพาออกไปแต่มันจะมีการแบ่งแยกหน้าที่กันเกินกว่านั้นอีกหรือเปล่านี้สิอย่างเช่นมีคนที่ตัดหัวกับคนที่ช่วยในการเข้าออกอย่างนั้นหรอครับฮิรุโกะพยักหน้าถ้าเกิดเป็นการร่วมมือกันก่อเหตุจริงๆก็คงจะรับมือยากอยู่นะนอกจากคุณโกริกิที่ฆ่าฟงยี่แล้วจะต้องมีคนมาช่วยสนับสนุนการฆ่าอื่นๆอีกอย่างน้อยก็2คนขึ้นไปหรือว่าเรื่องมันอาจจะเรียบง่ายกว่านั้นเรียบง่ายหมายถึงอะไรล่ะครับยังมีทฤษฎีนึงที่ฮารุมะคงยังไม่ได้พิจารณาก็คือความเป็นไปได้ที่คุณโกริกิจะโกหกนะสิผมเผลอจ้องหน้าคุณฮิรุโกะอย่างคล่องใจคุณโกริกิซึ่งเมื่อคืนหวานอยู่ในห้องกับอาวาเนะตลอดเวลาน่าจะไม่น่าสงสัยมากที่สุดโกหกที่ว่าหมายถึงโกหกยังไงล่ะครับคุณโกริกิคือผู้รอดชีวิตและตอนที่เธอมาแจ้งข่าวเรื่องพบศพกับทุกคนเธอก็ตัดหัวศพไปแล้วถ้าคิดแบบนี้ปริศนาก็หมดความตัวแข็งไปเพราะการชี้แนะที่คาดไม่ถึงแต่แล้วค่อยๆเข้าใจความหมายขึ้นมาถ้าเป็นก่อนกลางวันเมื่อวานใครๆก็หยิบมีดปังตอออกมาได้คุณโกริกิแอบเอามีดปังตอออกมาโดยที่พวกเราไม่เห็นจากการแทงไซงะจนตายที่ปลายทางลับแล้วก็ตัดหัวแต่ไม่ได้เอาหัวออกไปที่สุสานศีรษะในตอนนั้นแต่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุคงจะเพื่อรอให้เวลาผ่านไปจนศพถูกพบในภายหลังเพื่อจะอำพรางว่าเป็นฝีมือของยักษ์เช่นเดียวกับครั้งที่ฟุงยี่ถูกฆ่าแต่ทุกคนกลับตระหนักว่าไม่เห็นไซงะอยู่จึงได้ออกตามหากันทั่วคฤหาสน์
โกริกิจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนแผนทำทีเป็นคนแรกที่พบศพแล้วแกล้งทำเป็นลมเพราะมีปัจจัยที่ว่าตอนนั้นเลยเวลาตะวันตกดินไปแล้วทุกคนจึงได้เตรียมลงมือเพื่อปฏิบัติการตอนกลางคืนโดยไม่มีใครได้ไปตรวจดูศพพอถึงตอนตีห้าอยากที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนรองก็ได้เอาหัวของใส่หงาไปเรื่องที่มีใครมาตรวจเช็คศพนั้นถ้าไม่มีเรื่องโชคช่วยก็คงจะเป็นไปไม่ได้และถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ส่วนหลักและพื้นที่ส่วนรองในตอนกลางคืนแล้วแต่ว่าทำไมถึงต้องใช้มีดของตัวเองเพื่อฆ่าคุณใส่งาด้วยล่ะครับการฆ่าใส่งาอาจจะเป็นการตัดสินใจด้วยกระทันหันก็ได้นะอย่างคุณใส่งาอาจจะล่อเธอเข้าไปสุดทางลับด้วยจุดประสงค์บางอย่างแล้วเธอก็ฆ่าเขาในการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวยังไงล่ะแต่ทำไมถึงได้ทิ้งมีดไว้อย่างนั้นล่ะครับอาจจะจงใจทิ้งหลักฐานที่ดูผิดธรรมชาติเอาไว้ก็ได้เพราะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วละมั้งว่าฮารุมะคงทำตัวเป็นนักสืบอยู่มีเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับคุณโกริกิที่เธอพอจะรู้อีกบ้างไหมที่กล้องดิจิตอลมีสายคล้องรูปปู่เธอคงจะเป็นคนที่ชอบของน่ารักผิดคาดและยังอื่นล่ะเห็นว่าเดือนนี้จะอายุครบ23ปีเอ๊ะยังสาวอยู่เลยอ่ะนี่เรื่องจริงเหรอพอมองทีท่าข้องใจของคุณฮิรุโกะแล้วรู้สึกแอบพอใจลึกๆเพราะผมไม่ได้เสียมารยาทสักหน่อยถึงจะรู้วันเกิดหรืออายุแต่ข้อเท็จจริงก็มีแต่เจ้าตัวเท่านั้นแหละครับที่รู้ไม่ใช่แค่คุณโกริกิคุณอุราอิเองก็ปล่อยความไม่พอใจต่อคุณนารุชิมะซันบอสก็คิดจะหักหลังพวกเราเพื่อหลานที่ป่วยที่มาเรียตัดขาดจากคนอื่นไปกักตัวอยู่คนเดียวก็น่าสงสัยคุณอวาเนเองก็มีท่าทีว่าจะทำอะไรก็ได้ขอให้ตัวเองรอดอ้าวก็ถอนตัวจากงานนี้แล้วกลายเป็นว่าอ่านความคิดกันไม่ออกเลยฮิรุโกะพยักหน้าเริ่มเล่นสมาร์ทโฟนของโกริกิซาโตชิอีกครั้งการวิจัยขององค์กรมาดาระเมะการจ้างแรงงานผิดกฎหมายของ Dream City คุณไซงะที่มีหมายจับไม่มีแรงจูงใจมากมายให้เกิดเหตุฆาตกรรมจากสายแค่การตั้งสมมติฐานเพื่อเผยความจริงก็คงจะเป็นไปไม่ได้ละมั้งหมายถึงจะยอมแพ้หรอครับสิ่งสำคัญคือรอดชีวิตออกไปให้ได้ถึงมันจะนั่งหงุดหงิดที่ความช่วยเหลือไม่มาสักทีแต่ถ้าพวกฮารุมะคงยังอยู่ในห้องของฟุงยี่ก็คงไม่ตายหรอกปล่อยเรื่องจัดการกับยักษ์ให้เป็นหน้าที่ตำรวจเถอะนะคุณฮิรุโกะไม่ได้ทำผิดพลาดซะหน่อยทว่าความรู้สึกค้างคาใจยังคงปรากฏบนใบหน้าของเธอย้อนความทรงจำครั้งที่4ในที่สุดก็ถึงวันตรวจประเมินก่อนจะเดินทางจากเขตตัวเมืองมาถึงศูนย์วิจัยก็ใช้เวลามากพอสมควรผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินจึงจะมาถึงกันในตอนเย็นของวันนี้นับแรกก็จะพบกับอาจารย์ฮาเนดะและรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับงานวิจัยและในวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นกำหนดการชมการวัดประสิทธิภาพพลังกายของพวกเราที่เป็นตัวทดลองแม้จะถูกบอกว่าให้พวกเราทำตัวอย่างที่เคยก็พอแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นยังหากคนร้ายที่ฆ่าสัตว์ไม่พบบรรยากาศในศูนย์วิจัยจึงมีแต่จะย่ำแย่ลงสายตาของผู้ใหญ่จับตามมาพวกเราแทบจะทุกกระดิกนิ้วพวกเด็กๆแม้จะไม่ได้แสดงออกทางคำพูดแต่ต่างก็สั่งสมความไม่พอใจเอาไว้ซึ่งนั้นก็ยิ่งกระเพือความหวาดระแวงของผู้ใหญ่หนักขึ้นไปอีกไม่รู้จักจบสิ้นนอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นที่ฉันกังวล นั่นก็คือเรื่องของโคตะลงท้ายโจจิก็ไม่ได้แจ้งเรื่องที่โคตะแอบพบกับอาจารย์ฟูงี้ให้อาจารย์ฮาเนดะทราบแม้จะถูกสั่งว่ามีอะไรให้มาปรึกษาแต่ในสถานการณ์ที่พวกเด็กๆถูกจ้องตาแทบจะไม่กระพริบอย่างนี้การจะไปแจ้งเรื่องที่เป็นเหมือนกันตอนโคตะให้อับจนก็เป็นเรื่องที่เราตะขิดตะขวงใจที่จะทำในทางกลับกันฉันกับโจจิสองคนก็เลยช่วยกันจับตาดูโคตะตลอดเวลาหน้าขันที่ตั้งแต่เริ่มจับตามองการฆ่าสัตว์ก็หยุดชะงักไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยคนร้ายเลิกก่อพฤติกรรมโหดไปแล้วหรือเพียงแค่ลบสายตาคนแต่ยังแอบทำต่อไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ได้แต่พวกเราก็ยังโล่งใจที่โคตะกลับมาเป็นเหมือนเช่นเคยแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกได้ถึงความไร้กำลังของตัวเองที่เหมือนกับว่าแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเมฆฝนดำทะมึนกำลังกระไรใกล้เข้ามาแต่ก็จำต้องย่างเท้าก็ไปอย่างจุดนั้นอย่างไม่มีทางหลบเลี่ยงเวลาเหลือแค่ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งจะชี้ชะตาคำทำนายที่ผู้อำนวยการศูนย์พูดถึงฉันตัดสินใจเด็ดขาดว่าพูดกันซึ่งหน้ากับโคตะจะดีกว่าระหว่างเรียนฉันเพิ่งจะแกล้งจะเป็นหลับในชั้นเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็ไปขอให้โคตะช่วยติวให้แล้วได้อยู่กับเขา2-2โดยไม่มีใครสงสัย
ระหว่างที่ลอกสมุดจดปิดพรางฉันก็แอบสังเกตสีหน้าโคตะไปด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ต่างจากที่เคยแต่ที่ดูเหมือนจะพูดน้อยกว่าปกติอาจจะเป็นเพราะฉันคิดมากไปเองก็ได้ด้วยคำพูดเพียงคำเดียวความสัมพันธ์ที่มีมาอาจพังทลายไปเลยก็ได้ฉันปลุกปลอบใจตัวเองว่ามีโอกาสเฉพาะตอนนี้เท่านั้นรวบรวมความกล้าวกเข้าหัวเรื่องก่อนหน้านี้ตอนออกจากหอเธอไปไหนมาพูดเรื่องอะไรคืนวันก่อนที่จะเจอหัวลิงอยู่ในเตาเผาขยะฉันเห็นเขาตาออกจากหอนะฉันซักไซปิดบังในส่วนที่ว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินจากโจจิไว้เขาตะตอบเสียงทุ่มเธอสงสัยฉันงั้นหรอฉันเป็นห่วงต่างหากล่ะมื้อนี้ดูเหมือนผู้ใหญ่จะจับตาดูอยู่อ่ะมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นกังวลแถมดูเหมือนศาสตราจารย์ลิงจะไปยุ่งกับการทดลองแปลกๆแล้วก็มาชวนเด็กๆคุยด้วยพอได้ยินแบบนั้นเขาตาก็ทำตาโตเคก็โดนชวนด้วยงั้นหรอด้วยเหรอโคตะมีสีหน้าเหมือนรู้ตัวพลาดไปแล้วและความหมายของมันก็ชัดเจนคนที่เห็นในคืนนั้นคือโคตะจริงๆด้วยสินะเขาแค่ชวนฉันคุยเท่านั้นเองไม่ได้มีเรื่องน่าข้องใจสักหน่อยเลยในหัวของฉันเรื่องราวต่างๆเริ่มประสานกันลงตัวปีศาจลิงที่ถูกขยายร่างยักษ์ถูกตัดหัวแล้วยังไม่ยอมตายอาจารย์ฟุงิที่ร้อนใจพยายามจะสร้างผลงานและโคตะที่เล็ดลอดออกไปจากหอพักตอนกลางคืนที่ฆ่าสัตว์น่ะโคตะเป็นคนทำด้วยใช่ไหมฉันไม่รู้เรื่องแม้เจ้าตัวจะบ่ายเบี่ยงแต่การไม่ยอมสบตามันก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวจะแปลกไปละไปร่วมมือกับคนแบบนั้นไม่เห็นจะเข้าท่าเลยไม่เห็นจะเข้าท่าอะไรของเธอโคตะที่เย็นเยือกมาตลอดเริ่มมีความร้อนแรงในน้ำเสียงอย่างพวกเธอจะเข้าใจความรู้สึกของคนอ่อนแอได้ยังไงความรู้สึกเวลาที่ได้แต่นั่งดูทุกคนสนุกสนานกันแล้วรังเกียจตัวเองยังบอกไม่ถูกนะคงจะไม่รู้จักใช่ไหมล่ะฉันก็อยากจะแข็งแกร่งอยากจะรักตัวเองให้ได้ไม่ต้องนำมาทำเป็นรู้ดีบอกไม่เข้าท่าเลยนะเพิ่งจะได้ยินเสียงตะคอกของโคตะเป็นครั้งแรกฉันตะลึงตัวแข็งไม่รู้ว่าจะเถียงกลับอย่างไรดีแม้ฉันจะรู้สึกย่ำแย่กับความสามารถทางการเคลื่อนไหวของตัวเองแต่ไม่เคยรังเกียจตัวเองและสำหรับโคตะฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่มีคุณค่าด้อยกว่าคุโจจิแถมยังอิจฉาโคตะด้วยซ้ำที่มีความสามารถเป็นพิเศษเรื่องการเรียนแต่สำหรับโคตะแล้วแค่เพราะถูกเรื่องเอากำลังให้เป็นจุดเด่นแทนปัญญาถึงรู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิเสธเลยเชียวหรือโคตะยังคงประเคนความรู้สึกแท้จริงของตัวเองใส่ฉันที่ยืนตะลึงอยู่เธอเด็กผู้ใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจไม่ใช่หรือไงแค่สร้างสัตว์ตายก็พากันกลัวลนลานพวกเราละฉันถึงได้รู้ว่าตัวว่าต่อไปพวกเราเองก็คงจะถูกปฏิบัติด้วยไม่ต่างจากสัตว์หรอกฉันรู้แล้วว่าถ้าพวกเราเอาจริงแค่กำลังของผู้ใหญ่น่ะสกัดพวกเราไว้ไม่อยู่หรอกแล้วหลังจากนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คงเหมือนกันนั่นแหละไม่ว่าคนที่มีกำลังหรือคนที่กำลังอ่อนแอก็ไม่มีใครเข้าใจฉันได้เธอเองก็ไม่ต่างกันหรอกหัดเข้าใจบ้างสิเคฉันอยากจะอุดหูตัวเองวิ่งหนีไปให้พ้นจากที่นี่แค่เพราะอีกฝ่ายเข้มแข็งหรืออ่อนแอกว่าตัวเองก็เลยสื่อใจถึงกันไม่ได้เรื่องแบบนี้เลิกพูดเสียทีได้ไหมแค่สื่อใจถึงกันไม่ได้ก็อย่าผิดหวังนักเลยพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่หรอโคตะเล่าเรื่องของเธอให้ฟังกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงถ้าฉันไม่เข้าใจเธอดีก็คงต้องเสียใจทีหลังฉันไม่ได้มีพลังอย่างพระเจ้านี่นาถ้าเธอไม่บอกแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงแต่ในทางกลับกันฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่เกลียดโคตะเด็ดขาดต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอยู่ด้วยกันพอรู้ตัวอีกทีก็สัมผัสได้ถึงน้ำตาที่ไหลอาบแก้มยิ่งหลับตาปีน้ำตาก็ยิ่งทะลักล้นในโลกที่มองอะไรไม่เห็นรู้สึกได้เพียงว่าโคตะกำลังกลั้นหายใจฉันร้องไห้ต่อหน้าคนเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะน่าจะเป็นตอน8ขวบขณะที่ฉันกำลังเอาแขนชิดน้ำตาป้อยๆโคตะก็รีบเก็บหนังสือเรียนแล้วออกจากห้องไปพอได้เจอหน้ากับโจจิตอนกินมื้อเย็นเขาจ้องหน้าฉันเขม็งเกิดอะไรขึ้นแค่เถียงกันนิดหน่อยกับโคตะน่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันปลอบใจโจจิที่ท่าทางร้อนใจแล้วก็บอกเรื่องที่ต่อให้ถามโคตะเจ้าตัวก็คงจะไม่ยอมตอบการตรวจประเมินจะมีขึ้นพรุ่งนี้ละถ้าโคตะไปเกี่ยวข้องกับอาจารย์ฟงนี้จริงแล้วก็อาจจะลงมือกันคืนนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะให้ความร่วมมือในการวิจัยของอาจารย์ฟงนี้หรือจะฆ่าสัตว์อีกครั้งเพื่อขัดขวางการตรวจประเมินก็ตามก็ต้องคอยจับตาดูพฤติกรรมของเขาไปจนกว่าการตรวจประเมินพรุ่งนี้จะจบโคตะนั่งลำเลียงอาหารเข้าปากอยู่คนเดียวที่มุมโต๊ะยาวที่วางเรียงรายกันอยู่
ดยไม่มีท่าทีจะรู้ตัวว่าพวกเรากำลังคุยกันอยู่เอางี้คืนนี้ฉันนอนห้องเดียวกับเจ้านั่นฉันจะคอยจับตาดูให้เองจะรังไม่ให้เขาออกไปข้างนอกในทางกลับกันช่วงกลางวันพรุ่งนี้ฝากเป็นหน้าที่ของเคอยู่ข้างๆโคตะน่าจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าฉันฉันเห็นด้วยกับความคิดนั้นแล้วถ้าโคตะเกิดมีพฤติกรรมแปลกๆขึ้นมาจะทำยังไงถ้าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อาจส่งผลร้ายต่อการตรวจประเมินก็ได้นะอาจารย์ฮานิดะอุตส่าห์จัดได้เวทีแจ้งเกิดทั้งทีจะปล่อยให้สูญเปล่าไม่ได้ต้องแจ้งกับอาจารย์ก่อนที่จะถูกคนอื่นรู้เข้าแล้วก็หาทางเหมาะๆจัดการซะพวกเราตัดสินใจกันแบบนั้นแล้วก็แยกกันกลับห้องของตัวเองแม้จะตกลงกันแล้วว่ากลางคืนจะให้เป็นหน้าที่ของโจจิแต่แม้จะเลยเวลาเข้านอนไปแล้วฉันกลับตาสว่างจนนอนไม่หลับเลยเที่ยงคืนแล้วในห้องนอนสำหรับ4คนมีเพียงเสียงกรนของเด็กคนอื่นๆและเสียงสายลมจากภูเขาพัดมากระทบหน้าต่างเป็นครั้งคราวฉันเอนตัวลงนอนหวังใจว่าคืนนี้จะผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาแตะละวินาทีผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสร็จจนชวนให้จิตใจเหม่อลอยและขณะนั้นเองประตูอาคารวิจัยที่ตั้งขนาบส่วนกลางอยู่อีกข้างก็เปิดออกจากห่างตาฉันรู้สึกเหมือนกับเห็นเงาร่างเล็กๆบุกเข้าไปข้างในไม่จริงเจ้าจิน่าจะจับตาดูอยู่นี่นาจะแอบหลบมาหรือจะใช้กำลังสลัดหลุดออกมากันนะแม้จะเป็นห่วงโจจิแต่ก็คิดว่าควรจะตามเงาร่างนั้นไปก่อนฉันจึงรีบวิ่งไปตามทางเดินฉันมองชั้นวางรองเท้าที่ข้างประตูเข้าออกเวลาที่จะออกไปข้างนอกนั้นจะต้องเปลี่ยนจากรองเท้าแตะไปสวมรองเท้าสำหรับใส่ข้างนอกและตรงที่ชั้น2จากด้านขวาบนตรงตำแหน่งของโคตะนั้นมีรองเท้าแตะสำหรับใช้ในอาคารวางอยู่เมื่อกี้ใช้โคตะจริงๆด้วยฉันรีบวิ่งตัดสวนกลางขณะที่กำลังจะเข้าไปในอาคารวิจัยก็ถูกใจเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ตอนกลางคืนประตูอาคารวิจัยควรจะล็อกกุญแจไว้และโคตะเปิดล็อกประตูอาคารได้อย่างไรหรือว่ามีใครสักคนในอาคารช่วยนำทางให้คนที่ทำเรื่องแบบนั้นก็คงมีแต่อาจารย์ฟุงี้เท่านั้นในอาคารวิจัยเงียบสงัดแต่ไฟเพดานยังคงเปิดสว่างอยู่เป็นจุดๆต่างจากหอพักของพวกเราไม่มีเงาคนให้เห็นที่โคตะเล็ดลอดหูตาคนมุ่งหน้าไปต้องเป็นห้อยใจของอาจารย์ฟูงี้เท่านั้นพฤติกรรมของอาจารย์ฟูงี้ทั้งการตะคอกขู่เข็นยังรุนแรงที่แอบได้ยินจากห้องพนักงานเมื่อก่อนหน้านี้ทั้งการเปลี่ยนหลิงให้ผิดรูปผิดร่างทั้งความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของการตรวจประเมินในวันพรุ่งนี้มายังงานวิจัยของตนเองล้วนน่าจะเป็นการสะท้อนถึงความร้อนใจและการให้โคตะไปหาอาจารย์ฟูงี้ที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นั้นเป็นเรื่องอันตรายฉันรีบมุ่งหน้าไปยังห้องวิจัยตอนไปถึงห้องวิจัยที่อยู่บนชั้น2ประตูที่อยู่ตรงกลางทางเดินห่างไปราว10เมตรก็เปิดทางมีใครบางคนกระโดดออกมาฉันล้นลานหลบเข้าไปแอบตรงมุมทางเลี้ยวร่างเล็กๆสวมเสื้อกาวที่วิ่งไปทางด้านตรงกันข้ามนั้นต้องเป็นอาจารย์ฟุ้งเงี้ยงแน่นอนตรงประตูห้องที่เขาเพิ่งจะเพ่นแนบมีแผ่นป้ายติดไว้ว่าห้องทดลองที่2พอฉันเปิดประตูอย่างคลาดคลาดกลิ่นเหม็นหึงและเสียงเอื้อทึกแสบแก้วหูก็พุ่งปะทะร่างทันทีฉันรีบมุดเข้าไปข้างในปิดประตูลงบนชั้นวาง3แถวที่เรียงกันอยู่ริมผนังมีกรงและกรงขนาดใหญ่วางเบียดเสียดกันจนไม่มีที่วางและที่น่าตระหนกก็คือกรงส่วนใหญ่เหล่านั้นตอนนี้กำลังเขย่ากึ่งกลางราวกับจะตกลงมาจากชั้นเมื่อไหร่ก็ได้ฉันเพ่งตาดูแล้วเห็นว่าในกรงนั้นมีบางสิ่งคล้ายลิงกำลังอาละวาดอยู่ที่บอกว่าใครนั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนล้วนแต่ถ้าไม่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งร่างกายพองตัวมะหึมาก็ขนหลุดร่วงแม้จะดูคล้ายแต่ก็ไม่เหมือนลิงที่ฉันรู้จักรีบิสานเหล่านั้นต่างก็แผดเสียงร้องโหยหวนที่แยกแยะไม่ออกว่าเป็นความโกรธเกรียวหรือเจ็บปวดทรมานพรางดิ้นรนอยู่ในกรงราวกับว่ากำลังฟัดเหวี่ยงอยู่กับศัตรูที่มองไม่เห็นตัวนี่หน่อยหรือคือผลการทดลองของอาจารย์ฟูงี้ฉันตะลึงไปชั่วขณะแต่แล้วก็นึกถึงจุดประสงค์เดิมขึ้นมาได้โคตาอยู่ตรงไหนกันแน่นะแล้วก็ได้ยินเสียงร้องครางราวกับคนเป็นไข้ดังแซงมากับเสียงคำรามของลิงในกรงจากด้านในของห้องฉันตรงดิ่งเข้าไปหาตำแหน่งของเสียงที่ดังมาจากระหว่างชั้นวางของและมองเห็นว่าที่ท้ายห้องมีเปรย์หามผู้ป่วยวางอยู่บนเปรย์นั้นไม่มีคนแต่บนพื้นหน้าเปรมีเงาดำนอนบิดตัวอยู่อย่างทรมานฉันวิ่งไปหาแล้วก็ยืนตะลึงด้วยความตกใจโจจิ
เขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรพอได้ยินเสียงครางอย่างทรมานฉันก็ล่นลานลงไปคุกเข่าข้างๆเขาโจจิทำใจดีๆไว้ส่งเสียงเรียกหลายต่อหลายครั้งแต่เขาก็เอาแต่หลับตาครางอย่างทรมานไม่แม้แต่จะมองมาร่างของเขาที่ฉันสัมผัสด้วยมือเปล่านั้นร้อนจี๋จนฉันสะดุ้งตัวสั่นระริกเกรงกระตุกไม่ใช่เพียงแค่นั้นที่กล้ามเนื้อคอและสองแขนนั้นมีเส้นเลือดหนาผุดขึ้นมาราวกับรากไม้ดันผิวจนป่วงพองแทบจะขาดท่าทีทรมานนั้นแทบไม่ต่างจากพวกลิงที่อยู่ในกรงเลยฉันงงเสียจนจับต้นชนปลายไม่ถูกได้แต่ร้องเรียกชื่อโจจิซ้ำๆผ่านไปชั่วครู่เรื่องที่ชวนตระหนกได้ก็เกิดขึ้นเคโจจิที่เอาแต่ร้องครวญครางพึมพำเรียกชื่อของฉันดวงตายังคงหลับสนิทอยู่คงจะได้ยินเสียงเรียกของฉันกระมังนี่ฉันเองนะจำได้ไหมทำใจทีเดียวไว้โจจิขอโทษขอโทษนะโจจิพูดราวกำลังเพ้อหัวที่อยู่ในเตาเผาขยะฉันเป็นคนทำเองแค่อยากหลอกให้เธอตกใจเล่นนะขอโทษจริงๆแล้วฉันก็โกหกเธอมาตลอดหลายปีมาแล้วฉันโกหกเธอเรื่องผลการวัดประสิทธิภาพร่างกายจริงๆแล้วฉันทำคะแนนได้ต่ำกว่าเธอเยอะคนที่ไร้ค่าน่ะคือฉันตั้งหาทำไมถึงได้เล่าเรื่องนั้นเอาตอนนี้โจจิยังคงสารภาพต่อตอนแรกฉันก็อายเพราะแพ้กับผู้หญิงอย่างเคมันก็ขายหน้าแต่ว่าจะปล่อยให้ตัวเองล้าหลังอยู่ไม่ได้ขอโทษนะเพราะแบบนี้แหละฉันถึงได้พลอยโมโหโคตะด้วยเพราะว่าคนที่ทำผลงานไม่ได้นั้นมันไม่มีค่าฉันไม่อยากจะยอมรับฉันก็เลยโกหกเรื่องที่เห็นเจ้านั่นนี่เอาไว้คุยกันทีหลังทำใจดีๆเอาไว้ร่างของโจจิเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งร่างบวมพองราวกับจะดันเสื้อผ้าจะดูเผินๆไม่ใช่เขาอีกต่อไปฉันคิดว่าถ้าทำผลงานไม่ได้ต่อไปก็คงไม่ได้อยู่กับเคอีกเพราะงั้นฉันถึงได้อยากแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉันไม่ต้องพูดแล้วโจจิไม่เป็นไรฉันจะอยู่ด้วยตลอดเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่หรือฉันจะช่วยเธอให้ได้ฉันกอดร่างโจจิที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีได้แต่พยายามจะร้องเรียกเขาเท่านั้นและด้วยความที่ตั้งหน้าตั้งตาจะเรียกจึงได้ไม่ทันรู้ตัวว่ามีคนย่องเงียบมาจากด้านหลังแล้วรู้สึกถึงแรงกระแทกรุนแรงระกับท้ายทอยจะระเบิดบทที่8ทรยศณชั้นที่1ห้องส่วนตัวของฟูงิโกริกิมิยาโกะวันที่3เวลา 16:30 นดูเหมือนฉันจะเอ็นตัวพิงพนักโซฟาแล้วเผลอหลับไปพอเหลือบดูนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลา 4:30 แล้วบรรยากาศอึดอัดกดดันขึ้นไปอีกระดับครอบงำทุกคนที่รวมกันอยู่ในห้องขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกครับข้างนอกยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยฮารุมะคุงบอกให้เมื่อราว20นาทีก่อนมีการแจ้งข่าวมาจากคุณไคโดว่าได้ติดต่อกันอีกครั้งกับฝ่ายตำรวจแล้วและแจ้งว่าเตรียมกำลังช่วยเหลือไว้แล้วให้รอในความสงบแต่ยังคงได้ยินเสียงดนตรีคึกคักและเสียงอึกทึกของเครื่องเล่นดังมาจากด้านนอกไม่มีวี่แววว่าจะมีการประกาศให้ปิดสนสนุกจะไม่คิดว่าตำรวจจะมีการเคลื่อนไหวใดๆแค่หลอกปั่นหัวเราเล่นหรือเปล่าคุณอาผู้ยังหล่อเลียนแต่ก็ใช่ว่าจะปฏิเสธความน่าจะเป็นได้ง่ายๆก็เลยไม่มีใครพูดขัดคุณอาวาเนะนั้นนั่งอยู่บนเตียงในห้องนอนอย่างสงบเสงี่ยมเสียจนท่าทีที่เคยวายสติแตกก่อนหน้านี้ดูราวกับเป็นเรื่องโกหกเมดาคุณอุราอีกคนเดียวที่เดินเข้าๆออกๆห้องเตรียมข้าวปานเช่นเดียวกับเมื่อวานบ้างคอยถามถ่ายสภาพร่างกายของคนอื่นๆบ้างแต่น่าเสียดายที่ประสาทของทุกคนกำลังเหนื่อยล้าจนชักรู้สึกรำคาญกับความห่วงใยนั้นความเหนื่อยล้าที่ไม่ได้นอนหลับมา2วันก็เริ่มเข้าสู่จุดพีคเพราะไม่รู้ว่าใครคือผู้รอดชีวิตสมาชิกทุกคนที่มารวมตัวกันในห้องนี้จะมีบางคนที่งีบหลับไปช่วงสั้นๆพอลืมตาขึ้นมาใครบางคนก็หลับตาต่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปราวกับนัดกันไว้มีความเป็นไปได้ว่าความช่วยเหลืออาจมาตอนจวนเจียนตะวันจะตกดินถ้าเครื่องเรือนที่ไม่จำเป็นมาวางดักไว้อย่างน้อยก็น่าจะพอถึงเวลาตอนที่อยากขึ้นมาได้บ้างนะแม้ในห้องของไสงะจะยังมีคุณมาเรียเข้าไปหมกตัวอยู่เช่นเดิมแต่เราก็นำเครื่องเรือนหรือตู้เย็นที่อยู่ในห้องของคุณอาวาเน่มาใช้ได้ขาฉันก็ไม่เป็นซะแบบนี้คงต้องขอให้นายทำงานเผื่อด้วยนะเอาชี้ไปยังขาที่พันไว้ด้วยผ้าพันแผลฮารุมะคงพยักหน้ารับไว้ใจผมได้เลยครับแต่ถ้าอุดบันไดแล้วพอถึงเวลาจะไปสมทบกับคุณเคนสกิไม่ได้เอานะครับมันจะดีหรออุราอิทักท้วงอย่างเป็นห่วงรู้อยู่แล้วล่ะครับแต่จริงๆแล้วแผนนี้คุณฮิรุโกะเป็นคนเสนอเองเมื่อกี้
แต่ว่าตอนนี้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตสักเปอร์เซ็นต์เดียวก็ยังดีฉันจะจับคู่กับคุณอุราอิฮารุมะจับคู่กับโกริกิช่วยกันขนเครื่องเรือนกันเถอะแต่เอาเข้าของข้างในออกก่อนให้เบาขึ้นจะได้ยกง่ายๆแล้วคุณอวันเนกก็ช่วยขนของข้างในนั้นมาที่บันไดส่วนอาวช่วยเอาของพวกนั้นใส่กลับเข้าไปในเครื่องเรือนให้หนักเท่าที่จะทำได้อย่างนี้นี่เองเป็นเคล็ดสำคัญในการย้ายบ้านเลยเชียวล่ะจะชวนมาเรียด้วยไหมก็ลองชวนแล้วกันบอสพูดจบก็เดินออกไปจากห้องเป็นการตั้งต้นให้พวกเราลงมือช่วยกันสร้างเครื่องกีดขวางกันในทันทีตรงบันไดทางลงจากห้องโถงไปยังพื้นที่ส่วนหลักของห้องใต้ดินถูกอุดไปเรื่อยๆด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่รวบรวมกันมาจากห้องต่างๆสิ่งที่น่าตระหนกก็คือเรี่ยวแรงของคุณบอสกับคุณอุราอิสำหรับคุณบอสนั้นอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่คุณอุราอิที่จับคู่กับเขาไม่ได้ส่งเสียงอดครวญแม้แต่คำเดียวขนเครื่องเรือนออกมาชิเล่าชิเล่าไม่หยุดหย่อนอาจจะทำงานเป็นเท่าตัวของคู่ของฉันกับฮารุมะคุงก็ได้เพราะฉันเอ่ยชมอย่างทึ่งๆว่าทั้งที่ผอมบางแบบนั้นเปียวเรี่ยวแรงเหมือนจากไหนนักหนาคุณอุราอิก็บอกยิ้มๆว่าเห็นแบบนี้ผมก็เคยทำงานพาร์ทไทม์กับบริษัทย้ายบ้านมานานนะครับหลังจากขนเครื่องเรือนไปจนเกือบหมดแล้วฉันก็ย้อนกลับไปยังห้องส่วนตัวของฟูงี้เพื่อจะไปขนเอาของเล็กๆน้อยๆที่จะเอาใส่ในเครื่องเรือนพวกนั้นอีกราวชั่วโมงเดียวตะวันคงจะตกดินพวกเราได้แต่นั่งกัดนิ้วมองตามพระอาทิตย์ที่กำลังลับหายไปเรากลับไม่แยแสกับชีวิตของพวกเราแม้แต่น้อยปัญหาก็คือหลังจากนี้ฉันพลั้งมือฆ่าฟูงี้การจะต้องขึ้นศาลเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ฉันจะถูกพิพากษาในฐานะใครขณะที่ครุ่นคิดยังกลัดกลุ้มเข้าไปในห้องของฟูงี้ก็เจอกับคุณอวเนะอยู่คนเดียวให้ฉันช่วยเองค่ะแหมช่วยได้เยอะเลยงั้นฉันดูทางนี้คุณอวเนะรีบร้อนเข้าไปในห้องนอนด้านในหยิบไม้ดันฝุ่นออกมาเริ่มทำความสะอาดฝุ่นที่กระจายตอนขนเครื่องเรือนอาจจะเป็นนิสัยประจำของหล่อนก็ได้ฉันเบนสายตาไปทางหน้าต่างมุกสิ่งที่ได้ยินผ่านกระจกมาคือเสียงดนตรีประกอบของสวนสนุกที่สองวันนี้ได้ยินเสียจนหูชินไปแล้วหลังจากนี้ฉันคงหายอยากไปเที่ยวสนุกไปเลยกระมังคุณกอริกิคุณอวันเนะเรียกฉันลอยๆมาจากห้องนอนเมื่อกี้คุณเคนสกิบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับคุณนะแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกนะฉันซักจะเครียดที่ต้องคุยด้วยกันตัวต่อตัวกับคุณเคนสกิคุณเคนสกิแอนกายพิงลูกกรงเมอมองออกไปข้างนอกด้วยท่าทางเพียงแค่นี้สาวน้อยผู้นี้ก็งดงามราวกับภาพวาดคุณกอริกิมาได้จังหวะพอดีเลยฉันมีเรื่องอยากขอร้องคุณหน่อยอะค่ะฉันอยากจะบอกวิธีแปะกุญแจให้เผื่อไว้เวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะกุญแจนั้นถูกมองว่าน่าจะอยู่ที่หอระฆังแต่เมื่อวานนารุชิมะก็ถูกฆ่าตายไปทั้งคนคุณเคซากิก็จะหวานให้ฉันไปตายซ้ำรอยเขาอย่างนั้นหรืออย่าพูดอะไรบ้าๆนะไหนบอกว่าให้อยู่อย่างสงบสงบแล้วความช่วยเหลือจะมาเองไงล่ะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่อย่างที่เห็นในสวนสนุกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสักนิดถ้าเกิดพวกคนเราคนใดคนหนึ่งเกิดอดรนทนไม่ไหวปล่อยสะพานชักลงมาแล้วก็ตกข้ามอะไรยักษ์ก็จะออกไปข้างนอกทันทีมันก็อาจจะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันฉันเองใช้วิธีนี้ไม่ได้และถ้าไม่มีใครใช้วิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการดีแล้วแต่เวลาที่ใครสักคนตระหนักว่ามีวิธีนี้อยู่ก็จำเป็นต้องมีใครที่จะช่วยความร่วมมือแล้วทำไมต้องเป็นฉันน่ะดูแล้วฮารุมะคงน่าจะใช้วิธีนี้อยู่ค่ะและในเมื่อเรายังไม่รู้จุดประสงค์ของผู้รอดชีวิตเราจึงยังไม่อยากให้ใครรู้เรื่องวิธีนี้เผื่อไว้ก่อนเพราะคุณโกริกิไม่ใช่ผู้รอดชีวิตเสียหน่อยทำไมถึงกล้าฟันธงล่ะทุกคนต่างก็รู้แล้วล่ะค่ะก็จากที่ฟูงิเขียนทิ้งเอาไว้ในกลุ่มพวกมันก็เท่ากับว่าผู้รอดชีวิตต้องอยู่ในทีมของนารุชิมะแน่นอนแถมเซตาข่มกล้าเปลี่ยนมาที่ฉันทำให้เข้าใจทันทีว่าเธอมองทะลุถึงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่คือสายตาที่เปิดโปงความผิดของฉันอย่างที่คาดไว้เธอรู้อีกแล้วก็คุณไม่ใช่น้องสาวของโกริกิซาโตชิซะหน่อยฉันสูดลมหายใจแม้จะตระหนักว่าพ่ายแพ้แต่ก็ขอวางมาดให้เต็มที่ซะหน่อยหมายความว่าไงอ่ะฉันก็เอาไปขับขี่ให้ฮารุมะคงเช็คดูแล้วนี่ภาพถ่ายใบหน้าก็เป็นของฉันแท้ๆแล้วยังจะบอกว่าฉันไม่ใช่น้องสาวของโกริกิซาโตชิอีกหรือสิ่งที่ทำให้ฉันสงสัยคือจังหวะที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยความจริงว่าจุดประสงค์ที่คุณมาที่นี่เพื่อตามหาคุณโกริกิซาโตชิในตอนที่ค้นพบสมาร์ทโฟนของเขานั่นแหละค่ะพวกเราต่างก็รู้กันแล้วในข้อที่ว่ามีพนักงานจำนวนมากหายตัวไปในคฤหาสน์นี้แต่ทำไมคุณถึงได้ปิดเงียบเรื่องที่ตามหาคุณโกริกิซาโตชิมาตลอดจนกระทั่งถึงตอนนั้นด้วยล่ะ
ก็เพราะฉันไม่อยากให้ใครรู้เรื่องแรงจูงใจที่จะฆ่าฟุงยี่ต่างหากต่อยเป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องจงใจหาสมาร์ทโฟนของคุณซันโตชิจนเจอเองแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวของตัวเองด้วยมันก็จริงที่ว่าเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารแต่เราก็เจอสมาร์ทโฟนหรือมือถืออื่นๆด้วยนี่นาเราให้ใช้ของพวกนั้นไม่ได้เราค่อยบอกชื่อตัวเองไปก็ยังไม่สายฉันเลยต้องคิดว่าในตอนนั้นคุณอาจไม่มีสาเหตุที่ต้องปิดบังประวัติตัวเองแล้วก็ได้คุณเคซากิหันสมาร์ทโฟนของซาโตชิมาให้ดูในหน้าจอโชว์ภาพเซลฟี่ของฉันที่กำลังกอดซาโตชิอย่างสนิทสนมแอบจิบใจตัวเองที่ไม่มีเวลาจะลบโฟลเดอร์ภาพถ่ายคุณกับคุณซาโตชิมีความสัมพันธ์พิเศษกันสินะคะค่ะใช่เพราะเราเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่ต่างก็มีใจให้กันความสัมพันธ์แบบนี้ใช่ว่าจะพูดไปเพ้อพร้อยได้ก็เลยต้องปิดเงียบไว้นะตอนที่เห็นรูปถ่ายครั้งแรกฉันก็คิดว่าจริงๆแล้วพวกคุณอาจจะเป็นสามีภรรยากันแต่อ้างว่าเป็นพี่น้องกันเพื่อจะปกปิดเรื่องนั้นเช็คดูนามสกุลของคุณในแบกับขี่ก็เป็นชื่อโกริกิเหมือนกันแต่ฉันก็คิดว่าคุณโกหกเรื่องแบบนั้นกับพวกเราไปก็ไม่มีความหมายอะไรจึงขอให้ตำรวจช่วยตรวจสอบให้ภายหลังก็เลยรู้ในทันทีตอนนั้นฉันฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเป็นคนรักหรือภรรยาก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เพราะเป็นน้องสาวนี่แหละถึงได้หน้ากลุ้มกุญแจสำคัญที่ทำให้ฉันรู้ถึงสาเหตุก็คือสายคล้องที่เป็นจุดร่วมกันระหว่างคุณกับคุณโกริกิซาโตชินั่นแหละสายคล้องนี้ไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือดีไซน์ก็เป็นสินค้ารุ่นเดียวกับสายคล้องที่ติดกับกล้องดิจิทัลที่คุณให้ฮารุมะคุงยืมใช้นะคะแล้วไงล่ะคนเป็นแฟนกันจะใช้สายคล้องจากบริษัทเดียวกันก็ไม่เห็นว่าจะแปลกตรงไหนนั่นน่ะสิคะแต่ปัญหามันอยู่ที่ดีไซน์สายคล้องทั้งสองสายค่ะตอนแรกที่ฉันเห็นสายคล้องรูปปู่ของคุณก็ยังคิดว่าคุณอาจจะแค่ชอบดีไซน์ของมันเฉยๆอาจจะเป็นของที่ซื้อเป็นของที่ระลึกก็ได้แต่พอรู้ว่าสายคล้องของคุณซาโตชิเป็นรูปตาช่างฉันก็เปลี่ยนความคิดดีไซน์รูปปู่กับตาช่างนั้นไม่มีจุดร่วมด้วยกันอยู่ก็คือเป็นจักรราศีค่ะถ้าคุณสองคนซื้อให้ตรงกับราศีของตัวเองจะซื้อสายคล้องที่เป็นของบริษัทเดียวกันแต่ดีไซน์ต่างกันก็ไม่แปลกอะไรแต่ว่าคุณโกริกิค่ะจากที่ฮารุมะคุงบอกคุณจะอายุครบ23ภายในเดือนนี้คนที่เกิดเดือนมีนาคมถ้าไม่ใช่ราศีมีนก็ต้องเป็นราศีเมษนะคะแต่คุณกลับเลือกสายคล้องสำหรับราศีกรกฎที่ควรจะเป็นของคนที่เกิดเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมทำไมเนี่ยหรือก็เพราะคุณไม่ได้เกิดเดือนมีนาคมไงคุณใช้ชีวิตโดยอาศัยประวัติส่วนตัวของโกริกิมิยาโกะมาตลอดแถมยังใช้สอบใบขับขี่ด้วยแต่ตอนที่ซื้อสายคล้องนั้นไม่รู้ว่าเพราะคิดว่าเป็นแค่สายคล้องหรือเปล่าก็เลยเลือกดีไซน์รูปปูที่สื่อถึงวันเกิดจริงๆของตัวเองคุณไม่ใช่โกริกิมิยาโกะค่ะแย่ชะมัดความลับที่อุตส่าห์ปกปิดมาตั้งหลายปีกลับถูกสาวน้อยชิ้นนี้มองออกได้ถ้าคิดว่าคุณไม่ใช่โกริกิมิยาโกะก็จะอธิบายได้ว่าคุณมาที่นี่ทำไมคุณรู้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คุณซาโตชิจะถูกฆ่าที่นี่เพียงแต่ไม่รู้ว่าศพอยู่ที่ไหนถูกจัดการในสภาพไหนถ้าตำรวจพบศพที่น่าจะเป็นคุณซาโตชิจะทำอย่างไรกันนะปกติแล้วถ้าเป็นศพที่ไม่รู้ตัวตนจะต้องเช็คประวัติการทำฟันแต่ถ้าศพไม่มีหัวตรวจฟันไม่ได้ล่ะและถ้าเกิดคนที่อ้างตัวว่าเป็นน้องสาวของเหยื่ออยู่ล่ะก็จะต้องมีการตรวจเทียบ DNA ของทั้งคู่เพื่อตรวจว่าเป็นสายเลือดเดียวกันหรือเปล่าซึ่งเป็นขั้นตอนธรรมดาและถ้าเป็นอย่างนั้นก็แน่ชัดว่าเรื่องที่ฉันกับเขาไม่ใช่พี่น้องกันก็จะถูกเปิดโปงเรื่องนั้นแหละที่จะต้องหาทางหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดมีแค่2รูปแบบที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจ DNA ได้อย่างหนึ่งก็คือหาไม่พบทั้งศพและสิ่งของของคุณซาโตชิเลยถ้าเป็นแบบนั้นคุณแค่นิ่งเงียบเรื่องที่คุณมาตามหาเขาก็พอแล้วส่วนอีกแบบก็คือหาพบหัวกะโหลกของคุณซาโตชิและจะเช็คประวัติทางฟันของเขาได้จากที่ฮารุมะคุงเล่าดูเหมือนคุณจะจ้องดูหัวกะโหลกที่กลิ้งอยู่ในสุสานศีรษะอย่างใจจดใจจ่อเลยใช่ไหมล่ะคะซาโตชินั้นฝันหน้าหักเป็นเอกลักษณ์ที่จดจำได้ง่ายในทันทีแต่หัวกะโหลกที่พบในสุสานศีรษะนั้นไม่มีอันไหนเลยที่น่าจะเป็นเขาฉันก็เลยได้แต่ปิดบังจุดประสงค์ไว้เลยที่ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะพลิกผันไปในทางใดและวันนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปในทางที่คุณจะได้เปรียบโครงกระดูกที่พบในผนังของพอดีส่วนรองนั้นไม่มีหัวแต่ไม่มีเสื้อผ้าหรือสิ่งของติดตัวจึงเป็นไปได้ว่าศพอื่นก็น่าจะถูกจัดการแบบเดียวกันนั่นก็คือไม่มีทางจะตัดสินได้ว่าศพไหนเป็นซาโตชิและจากนั้นก็จะมีการพบสมบัติของซาโตชิจากในห้องของไซงะแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาแล้วคุณเคซากิบอกเล่าราวกับแอบมองเข้าไปในความคิดของฉันจากนี้หากว่าหากโกโกโลกเจอก็จะสืบประวัติการทำฟันไ
แต่ถ้าหากหัวกะโหลกไม่พบมีแต่กระดูกร่างกายต่อให้ใช้การพิสูจน์ DNA ตรวจพบว่าไม่ได้สวมสายเลือดเดียวกับคุณคุณก็แค่ยืนกรานว่าเพราะไม่ใช่คุณซาโตชิก็พอแล้วในเมื่อไม่ต้องกลัวใครจะจับโกหกได้คุณก็เลยกล้าจะเปิดเผยจุดประสงค์ที่คุณมาที่นี่กับพวกเราฉันเพิ่งจะรู้ตัวว่าเผลอกำหมัดแน่นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ผู้จำแบบนั้นดูเหมือนจะมีหลักฐานยืนยันแล้วสินะคุณเคซากิลดเสียงลงเป็นครั้งแรกกล่าวกับรู้สึกผิดฉันเข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องเสียมารยาทแต่ก็ขอให้คุณไคโดช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับพี่น้องโกริกิและพอดีว่าในสมาร์ทโฟนนี้ยังมีเบอร์โทรศัพท์ของคนรู้จักเก่าแก่อยู่ก็เลยได้ผลลัพธ์เร็วกว่าที่คาดเอาไว้นี่เป็นภาพถ่ายสมัยเรียนของพี่น้องโกริกิค่ะในสมาร์ทโฟนที่ยื่นมาให้ดูแสดงภาพถ่ายของพี่น้องโกริกิที่น่าจะเป็นอัลบั้มภาพถ่ายจบการศึกษาแค่เพียงไม่ถึงครึ่งวันก็ได้ของพวกนี้มาแล้วหรือนี่สำหรับฉันแล้วโกริกิซาโตชิเป็นคนที่พึ่งพาได้สุดหัวใจเพียงแต่ฉันกลับเป็นผู้ที่เขาไม่อาจจะหวังพึ่งพาได้เท่านั้นเองคุณโกริกิซาโตชิเป็นตัวจริงอย่างไม่ต้องสงสัยแต่โกริกิมิยาโกะนั้นใบหน้าแตกต่างกับคุณโดยสิ้นเชิงและอย่างตอนที่เอาภาพถ่ายใบหน้าคุณให้อดีตเพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณซาโตชิที่เป็นคนมอบอัลบั้มภาพถ่ายนี้ให้เขาให้การว่าคุณหน้าคุณมาเอดะเคโกะคุณเคยเป็นเพื่อนสมัยม.ต้นกับคุณซาโตชิใช่ไหมล่ะคะเป็นชื่อที่ชวนให้อะไรอาวรสำหรับฉันแล้วมันเป็นเพียงแค่ความหลังที่น่าชิงชังเท่านั้นและเมื่อไล่มาถึงจุดนี้ความเป็นไปได้ที่คุณจะเป็นผู้รอดชีวิตก็เป็นศูนย์เพราะคุณเป็นแค่คนธรรมดาที่มีประวัติการศึกษาภาพปกติแต่ว่าโกริกิมิยาโกะตัวจริงหายไปไหนนี่สิใช่โกริกิมิยาโกะน้องสาวของซาโตชินั้นไม่ใช่บุคคลสมมุติเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงไม่สิเป็นผู้หญิงที่เคยมีตัวตนอยู่ฉันงั้นมองท้องฟ้าแต่สิ่งที่มองเห็นกลับไม่ใช่ฝากว้างแต่เป็นเพดานหินที่ราวกับจะสะท้อนถึงความวิตกอันไร้ทางไปของฉันหรือนี้จะเป็นทัศนียภาพที่สื่อถึงใจเช่นกันฉันตัดสินใจแล้วในเมื่อซาโตชิก็ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วไม่ว่าจะอย่างไรฉันก็เหลือตัวคนเดียวต่อให้เธอรู้ก็ช่างเธอถูกต้องละฉันเจอกับซาโตชิตอนอยู่ม.ต้นเราต่างก็เป็นนักเรียนที่ไม่โดดเด่นจะเรียกว่าสนิทสนมกันก็คงไม่ได้แต่คนที่คล้ายกันมันก็คงจะเข้าใจกันและกันอยู่บ้างนั่นแหละที่เดิมของฉันนั้นเป็นชนบทที่ไม่มีอุตสาหกรรมที่พอจะเป็นหลักเป็นฐานพ่อกับแม่ก็หย่ากันตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันถูกพ่อรับตัวไปเลี้ยงไว้แต่พ่อก็เอาแต่เมายำเปย์อยู่กับบ้านงานการไม่ยอมทำถ้าทุกวันต้องคอยหลบคอยหนีเจ้าของบ้านเช่าหรือเจ้าหนี้เงินกู้โดนตัดน้ำตัดไฟตั้งไม่รู้ว่ากี่ครั้งจนนับไม่หวัดไม่ไหวแต่ฉันไม่มีเพื่อนสนิทขนาดที่จะชวนไปเที่ยวบ้านได้นี่แหละที่ถือว่าอย่างโชคดีส่วนซาโตชิเองก็เติบโตมาในบ้านที่เลี้ยงดูแบบทิ้งๆคว้างๆมาตั้งแต่ยังเด็กก็ลำบากไม่น้อยเหมือนกันหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมต้นฉันก็ไม่ได้เรียนต่อไปทำงานที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในท้องถิ่นเพราะอยากจะพ้นอกพ่อให้เร็วที่สุดตั้งหน้าตั้งตาทำงานรับเงินเดือนถูกๆ2 ปีให้หลังก็แยกมาอยู่คนเดียวและแต่ก็อยู่ได้ไม่นานไม่รู้ว่าพ่อไปได้ข่าวมาจากไหนเลยมาหาพาตัวฉันกลับคอยตามตื้อมากๆเขาก็อาละวาดฉันก็เลยจำต้องย้ายบ้านเปลี่ยนงานหนีไปเรื่อยๆต้องทำเรื่องเดิมซ้ำๆไม่รู้ว่ากี่ปีทั้งที่ตัวเองทำอะไรก็ไม่เป็นแต่พ่อพยายามจะตามต่อแย่ฉันไม่เลิกคนจะกลัวเหงาถ้าตกนรกคนเดียวกระมังแต่ฉันนั้นไม่เอาด้วยหรอกตั้งใจว่าจะทำอะไรก็ได้เพื่อตัดพ่อตัดลูกกันให้สำเร็จให้จงได้ฉันเมื่อเอิญได้เจอกับซาโตชิอีกครั้งตอนที่อายุ20แล้วเขาเองก็ย่างมาอยู่ต่างหากแต่ดูจากสภาพการแต่งตัวก็รู้ได้ว่าคงจะลำบากยากไร้เหมือนเดิมและทุกสิ่งก็เริ่มจากที่อดีตเพื่อนร่วมชั้นเรียนเข้าร้านเหล้าด้วยกันพวกเราต่างก็ไม่ได้เข้าร่วมงานฉลองบรรลุนิติภาวะกันทั้งคู่เราสองคนไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็หัวเรื่องที่สนุกร่าเริงคุยกันไม่ได้แต่ก็ยังจนจอกเล่ากันสนทนากันต่อราวกับพยายามจะยังวัดช่องว่างระหว่างเราตอนที่ร้านปิดซาโตชิก็เอ่ยคำนี้ขึ้นมาน้องสาวฉันน่ะไม่ได้กลับบ้านเลยนี่ออกจากบ้านงั้นเหรอเขาใส่หน้ายังหดหู่เธอเขียนจดหมายที่ดูเหมือนกับจดหมายลาตายทิ้งเอาไว้ก่อนไปนั่นมันก็3 เดือนมาละโทรไปก็ไม่ติดงั้นก็แย่น่ะสิฉันรู้ทันดังๆยังลืมตัวอย่านั่นคงเหนื่อยแล้วกระมังเขาลำพึงเบาๆฉันเองก็เหนื่อยแต่อย่างนั้นก็คงจะอยากพักละกับการที่ต้องดิ้นรนแค่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในแต่ละวันฉันเองก็อยากจะอยู่ช่วยหรอกแต่ลำพังตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วสายตาเขาที่หลบต่ำอยู่ตลอดก็มองมายังฉัน
อยากได้ชื่อในทะเบียนบ้านของน้องสาวฉันไหมล่ะหมายถึงอะไรถึงจะไม่ได้แจ้งความตามหาคนหายก็จริงแต่ฉันก็รู้อยู่กับใจว่ายายนั่นไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็เล่นทิ้งไว้ทั้งบัญชีธนาคารทั้งบัตรสวัสดิการสังคมป้าแต่เธออยากจะลองใช้ชีวิตใหม่ในฐานะโกริกิมิยาโกะในฐานะครอบครัวของฉันดูไหมล่ะนั่นเป็นความหวังแรกที่มาเยือนชีวิตของฉันซื่อสกุลจริงนั้นมันเป็นเพียงแค่คำสาปที่พันธนาการฉันกับพ่อไว้ด้วยกันและถ้าหากได้มีชีวิตอยู่ในฐานะคนอื่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะย่ำเยี่ยมสักเพียงอะไรกันนะฉันตัดสินใจเด็ดขาดทิ้งชีวิตของชื่อจริงและมีชีวิตต่อไปในฐานะน้องสาวของซาโตชิเราสองคนย้ายไปยังพื้นที่ใหม่เช่าอพาร์ตเมนต์แคบๆราคาถูกใช้ชีวิตร่วมกันซาโตชิแนะนำให้ฉันไปเรียนพักค่ำและหลังจากเรียนจบก็ได้เส้นสายจากที่นั่นช่วยฝากงานให้ทำเป็นนักเขียนสบายอนุญาตก็ได้มาในชื่อของโกริกิมิยาโกะเวลาผ่านไป5ปีกว่าแม้ชีวิตจะยังหนักหนาอยู่แต่ฉันก็รู้สึกว่าจะเปิดเส้นทางไปสู่ชีวิตใหม่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ฉันกลับไม่ได้ตระหนักในเรื่องที่ซาโตชิกำลังกลัดกลุ้มอยู่ไม่รู้ว่าเขาไปได้ข่าวมาจากไหนเมื่อ3ปีก่อนซาโตชิออกจากอพาร์ตเมนต์มาเริ่มงานที่ Dream City ปกติเขาจะไม่ทำงานที่เดิมนานนักแต่ในงานนี้ซาโตชิยินดีที่เงินเดือนขึ้นและสัญญาว่าวันเกิดครั้งหน้าจะซื้อของขวัญอะไรสักอย่างให้ฉันแต่แล้วเขาก็ขาดการติดต่อไปราว1ปีมาแล้วมาจนถึงตอนนี้สาเหตุที่ซาโตชิซึ่งไม่ใช่แรงงานผิดกฎหมายแต่เป็นคนที่มีครอบครัวคือฉันอยู่เป็นตัวเป็นตนกลับถูกเลือกให้เป็นเหยื่อสังเวยยักษ์ก็คงจะเพราะไปล่วงรู้ความลับของเคหะคนโฉดจะที่ไหนสักแห่งแต่ที่เขาไม่ยอมบอกก็คงเพราะเห็นว่าฉันค้นพบความหมายในชีวิตแล้วจึงไม่อยากจะทำให้เป็นห่วงและในหมู่พนักงานคงจะมีริ้วล้อของฟูงิเข้าไปปลอมปนอยู่ด้วยเพื่อกำหนดว่าจะเอาใครไม่เป็นเหยื่อสังเวยมีชีวิตแต่ว่าจะใจร้ายเกินไปหน่อยไหมซาโตชิทั้งที่พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันแท้ๆแต่ทำไมถึงไม่บอกฉันมากกว่านี้ทำไมถึงไม่ยอมพึ่งพาฉันบ้างนึกไม่ถึงว่าเราจะต้องจากกันอย่างน่าสลดหดหู่อย่างนี้ฉันรู้อยู่หรอกว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพียงแต่มันจะผิดตรงไหนคิดแล้วก็ไม่เข้าใจเส้นทางที่พวกเราเลือกได้ถูกจำกัดจำเคียอยู่เสมอและฉันกับซาโตชิก็แค่เลือกเส้นทางที่เราสองคนจะมีความสุขขึ้นอีกสักหน่อยก็ยังดีแต่ซาโตชิก็ถูกฆ่าและฉันก็กลายเป็นฆาตกรแม้จะล้างแค้นได้สำเร็จแต่ชีวิตสงบสุขที่ได้มาจากการสวมรอยเป็นน้องสาวของซาโตชิก็คงจะหลุดลอยจากมือฉันไปในที่สุดคุณเคนสึกิมองฉันอย่างเศร้าๆถ้าฉันเข้มแข็งได้อย่างคุณเคนสึกิซาโตชิอาจจะยอมพึ่งพาฉันหรือเปล่านะในขณะที่คุณเคนสึกิอ้าปากมันจะพูดอะไรบางอย่างก็ได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนมาจากห้องของฟูงิเกิดอะไรขึ้นกับคุณอาวเนะหรือเปล่าฟังแล้วคล้ายเสียงตะวันมากกว่าจะเป็นเสียงกรีดร้องฉันจะไปดูหน่อยฉันว่าเราก็ย้อนกลับไปแต่กลับเปิดประตูที่เข้ายังห้องไม่ออกประตูถูกล็อกจากห้องของฟูงินี่เปิดหน่อยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเข้าประตูอยู่ชั่วขณะก็มีวิแววว่าใครบางคนมายืนที่อีกฟากขอโทษนะคะคุณโกริกิฉันให้พวกคุณเข้ามาไม่ได้หรอกเป็นเสียงอ่อนโยนของคุณอวันเนะแตกต่างจากเสียงตะโกนที่ได้ยินเมื่อกี้ทำไมล่ะคะอีกไม่นานความช่วยเหลือก็จะมาถึงแล้วแท้ๆแต่ให้ฉันอยู่กับฆาตกรน่ะฉันทนไม่ไหวหรอกนะฉันเลยตัดสินใจจะรออยู่คนเดียวพวกคุณผิดเองถ้าไม่มาที่คฤหาสน์นี้ก็ดีไปแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรพวกคุณสนิทสนมกันออกจะตายงั้นก็ร่วมมือกันรอไปก็แล้วกันนะได้ยินเสียงหัวเราะเยาะเย้ยแหลมสูงดังผ่านบานประตูและพวกเราก็ถูกสกัดกั้นจากห้องส่วนตัวของฟูงิโดยคุณอาวันเนะณชั้นที่1ห้องโถงฮารุมะยูซุรุวันที่3เวลา 17:20 นในที่สุดก็สร้างเครื่องกีดขวางเสร็จสิ้นจนได้แม้จะยังไม่รู้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนเมื่ออยู่ต่อหน้ายักษ์ผมเพิ่งจะระบายลมหายใจอย่างโล่งอกกระดิ่นเสียงตวาดอย่างโกรธจัดของอ่าวดังมาจากทางห้องส่วนตัวของฟูงิบอสกับกุระอิที่นั่งอยู่ข้างๆมองหน้ากันอย่างแปลกใจแล้วกระดิ่นเสียงดังสนั่นเหมือนเสียงทุบโลหะระหว่างที่ยังลังเลอยู่ว่าควรจะไปดูลาดเหล่าดีหรือไม่เอาก็ยันไม้ม็อบออกมาอย่างห้องโถงด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปเอาวันนี้ทรยศล็อกประตูเหล็กจากด้านในชะงักไปชั่วขณะแล้วเราก็เข้าใจว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรเพื่อจะสร้างสิ่งกีดขวางสำเร็จจะย้อนกลับไปพื้นที่ส่วนหลักหรือพื้นที่ส่วนรองก็ไม่ได้แล้วถ้าเข้าห้องฟูงิไม่ได้แล้วจะไปซ่อนตัวที่ไหนได้ถ้าตะวันตกดินยักษ์ออกมาก็มีหวังถูกฆ่าตายอนาถ
พอทุกคนมุ่งหน้าไปยังห้องของฟูงิประตูเหล็กก็ถูกลงกลอนจากด้านในตามที่อาวบอกเพราะเราถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์แบบคนที่อยู่ข้างในมีแค่ออนเน่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นโกริกิเลยอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้นะหรือว่าถูกคุณออนเน่จับมัดเอาไว้ฉันไม่ทำเรื่องรุนแรงแบบนั้นหรอกค่ะฉันมันอ่อนแอดินเสียงของคุณออนเน่ดังลอดประตูเหล็กราวกับจะทำลายความระแวงสงสัยของอุราอิไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณโกริกิกำลังคุยกับคุณเคนสกิก็เลยถูกขังอยู่ในห้องมุกในอีกแง่ก็ถือว่าอยู่ในที่ปลอดภัยกว่าทุกคนก็ว่าได้นะพวกเราผลัดกันมาเขย่าประตูบ้างเตะประตูบ้างแต่ไม่มีท่าทีว่ากรอนประตูจะหลวมหลุดถ้าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็คงใช่เพราะมันเป็นประตูสังทำพิเศษด้านทางการโจมตีของยักษ์ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วงั้นเหรอบอสระงับความโกรธพลางถามไม่เลยค่ะฉันเองขอแค่ได้รับความช่วยเหลือไปด้วยกันกับทุกคนก็พอละแต่พวกคุณจะมาขัดขวางไม่ให้ฉันหนีเองมันก็เลยช่วยไม่ได้ที่ฉันจะต้องป้องกันตัวเองแบบนี้คนที่ฆ่าฟุงงี้หรือไซงักก็คือหล่อนหรือเปล่ามันจะมาไปแล้วนะคะฆาตกรน่ะคือคนใดคนหนึ่งในพวกคุณต่างหากภาวนากันเองก็แล้วกันว่าความช่วยเหลือจะมาก่อนหรือเหยื่อรายถัดไปจะมาก่อนเสียงฝีเท้าของอาวันเน่ดังห่างออกไปคงไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจหล่อนได้อีกแล้วถ้าหล่อนไม่โกหกก็คงจะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของโกริกิแต่ก็เท่ากับผมจะคุยกับฮูรุโกะไม่ได้อีกเลยและไม่มีทางจะร่วงรู้ถึงการเตรียมการช่วยเหลือได้บอสมองดูนาฬิกาอีกแค่40นาทีตะวันก็จะตกดินละไม่มีเวลาจะมารีรอละถ้ายังอยู่แบบนี้พวกเราตายหมดแน่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็เหลือทางเลือกเพียงทางเดียวเอาสะพานชักลงแล้วหนีออกไปได้ไล่นักท่องเที่ยวอยู่รอบข้างให้อพยพไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาจริงเหรอน้ำเสียงของอ่าวนั้นแฝงแววเหนื่อยหน่ายมากกว่าจะเป็นการต่อต้านขืนปล่อยไว้แบบเนี้ยคนที่ถูกฆ่าคือพวกเราสี่คนนี่แหละยังมีความเป็นไปได้ที่จะจบเรื่องโดยไม่ให้มีผู้เคราะห์ร้ายแม้แต่คนเดียวถ้าจะเสี่ยงกับมันแล้วก็จะเป็นต้องรีบลงมืออย่าให้ชักช้าแม้แต่น้อยอ้าวพยักหน้าถ้าพวกเราจริงลงมือก่อนเจ้าพวกทีมช่วยเหลือที่มัวแต่เอื้อเหยอยู่อาจจะลงมือเคลื่อนไหวก็ได้นะพวกเรามุ่งหน้าไปยังห้องเครื่องจักรของสะพานชักทันทีบอสหยิบคีมตัดโลหะที่วางอยู่นี่มันกับโซ่เหล็กเส้นหนึ่งจากสองเส้นที่ย่องสะพานไว้กับเครื่องกว้านที่ไม่ทำงานแล้วจากนั้นบีบมือจับอยู่แล้วโซ่ที่รั้งสะพานซึ่งหนักหลายร้อยกิโลอาจจะหนักเป็นตันนั้นทนทานเสียจนไม่อาจตัดขาดได้ในครั้งเดียวบอสตัดครั้งที่สองที่สามที่สี่และอีกหลายครั้งพร้อมกับกูร้องพรางเพิ่มพลังเข้าไปในที่สุดโซ่เหล็กก็ขาดสะบั้นจากนั้นก็ตัดสายโซ่อีกด้านแต่แค่นั้นสะพานชักก็ยังไม่ยอมลดลงมาคงเพราะแผ่นพื้นสะพานถูกยกขึ้นไปค้างคาอยู่นานปีเสียจนบานพับฝืดสุดท้ายก็ต้องใช้กำลังดันให้โค่นลงไปมองดูนาฬิกาอีก30นาทีตะวันจะตกดินบอสกวาดตามองหน้าพวกเราถ้าสะพานย่อนลงเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางย้อนกลับได้อีกก่อนอื่นต้องพานักท่องเที่ยวรอบข้างอพยพไปข้างนอกซะก่อนแต่พวกเราอาจจะถูกตำรวจจับได้ซะก่อนนะครับราอิบ่นขัดขึ้นอย่างกังวลในแล้วก็ปวดให้มันกระทึกให้สุดๆไปเลยก็พอพวกเราสี่คนประสานแรงกันตามการให้สัญญาณของบอสใช้ร่างกายกระแทกพื้นสะพานแต่มันก็ไม่ขยับขยื่นอีกทีขณะที่พวกเรากำลังย่อตัวลงตามคำสั่งของบอสก็มีเสียงร้องทักดังมาจากด้านหลังนี่มันยังไงกันอ่ะทำไมถึงไม่เข้าไปในห้องฟุ้งนี้มาเรียที่เข้าไปหมกตัวอยู่ในห้องใส่งะคงจะร้อนใจจนเราไม่ไหวที่ความช่วยเหลือไม่มาสักทีเลยออกมาดูลาดเราอาวเนะทรยศพวกเราอ่ะพอได้ฟังเรื่องที่ถูกอาวเนะปิดประตูห้องส่วนตัวของฟุงยี่กันพวกเราออกมาและเรื่องสถานการณ์ความช่วยเหลือที่ยังไม่แน่ชัดมาเรียก็แง่นนะปรงอานิจังแต่แล้วก็แทรกตัวมาอยู่ระหว่างอาวกับผมในทันทีไม่ใช่ว่าฉันจะเชื่อใจพวกนายหรอกนะแต่ต้องอพยพคนรอบข้างใช่ไหมล่ะรีบลงมือกันได้แล้วล่ะคำพูดที่เข้มแข็งช่วยเพิ่มความห้าวหาญสยบความท้อแท้ให้ราบคาบครั้งนี้ได้แรงของคนที่ห้าเข้ามาเสริมมาเรียหลุดครามเบาก็จะปวดจากอาการบาดเจ็บที่อกกระมังเวลาผ่านไปขณะที่ลมหายใจของพวกเราเริ่มจะปั่นป่วนก็มีเสียงลั่นเอี๊ยดเบาๆระหว่างขอบประตูกับบานพับและสะพานก็เอียงลงอย่างแช่มช้าและเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆถอยออกมาสะพานขณะมือมาโปรยปลายฝุ่นละอองและเห็ดราที่เกาะติดอยู่ตลอดเวลา50ปีขณะที่โค้นลงมาก่อให้เกิดลมปั่นป่วนพัดต้นไม้รอบข้างเอ็นไว้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังผ่านไปมาหน้าหักคาดือหาต่างตื่นตกใจวีดร้องกันระงมคนที่พุ่งตัวขึ้นสะพานออกไปก่อนใครๆร้องตะโกนไปรอบด้านก็คือมาเรียทีนี้อันตรายเอาจอนสนุกไปเดี๋ยวนี้
ใครก็ได้เรียกรปภ.มาทีนะชั้นที่1ห้องมุกโกริกิมิยาโกเปิดสินี่ฟังอยู่หรือเปล่าฉันย่างกำปั้นที่ทุบประตูเสียจนมือแดงกำกัดริมฝีปากด้วยความแค้นใจแม้นพยายามเกลี้ยกล่อมอาวาเนะมาตลอดแต่ก็แทบไม่มีการตอบรับไม่ว่าจะอย่างไรหล่อนก็ดูเหมือนจะไม่มีความคิดที่จะปล่อยฉันออกไปจากที่นี่แสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาจากหน้าต่างเริ่มมีสีแกมแดงค่อยๆเปลี่ยนสีไปขณะที่เวลาผ่านๆฉันพยายามจะถามคุณเคนสกิแต่เธอเอาแต่กดสมาร์ทโฟนพยายามจะแจ้งสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปคุณไคโดรู้ไม่ได้ตอบอะไรมาเลยขณะนั้นเองได้ยินเสียงเหมือนบางสิ่งขนาดใหญ่ฟาดพื้นดินอย่างแรงจากที่ไกลๆดังแว่วเข้าหูความช่วยเหลือมาแล้วเหรอความหวังขยายใหญ่ขึ้นแต่คุณเคนสกิใส่หน้าโดยที่หูยังแนบสมาร์ทโฟนการดำเนินการช่วยเหลือดูเหมือนจะยังไม่เริ่มอะค่ะนี่อาจจะเป็นเสียงหย่อนสะพานชักที่ประตูหน้าลงนี่มันอะไรกันตัดโซ่สะพานชักด้านหน้าดึงดันท่อนมันลงกับพื้นอย่างอันรึถ้าทำแบบนี้ก็ชักขึ้นกลับไปไม่ได้อีกแล้วนะและพอตะวันตกดินยักษ์ก็จะหลุดออกไปข้างนอกได้ก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของทุกคนอยู่หรอกในเมื่อถูกกันออกจากห้องส่วนตัวของฟุงิถ้าไม่หลบหนีออกนอกคฤหาสน์ก็จะถูกฆ่าแต่ถ้าทำแบบนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผู้เคราะห์ร้ายในหมู่คนที่มาเที่ยวขณะที่คิดมาถึงตอนนี้ฉันก็พยายามจะสลัดความคิดที่เบี่ยงเบนไปในทำนองติดเตียนพวกนั้นเอาไปจากหัวแบบนั้นมันขี้โกงชัดๆเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าใครมีสิทธิ์อะไรจะพูดแบบนี้มันเป็นตัวเลือกที่พวกเขาทำลงไปเพื่อเอาชีวิตรอดคุณเคนสกิซึ่งเป็นนักสืบที่ฮารุมะคงหวังเพื่อนที่สุดกลับถูกกันออกจากคดีไปโดยสิ้นเชิงหรือว่าคุณอวาเนะจะเป็นผู้รอดชีวิตนั่นจะสาบแช่งความเพ้อเร่อของตัวเองแต่คุณเคนสกิก็ปฏิเสธทันควันในคืนแรกคุณอวาเนะอยู่ด้วยกันกับคุณมาเรียและคืนวานก็อยู่กับคุณโกริกิดังนั้นคงไม่ใช่คนร้ายหรอกค่ะมันก็ใช่อยู่หรอกแต่ลงท้ายก็หาคนที่จะตัดหัวคุณสายงามไม่พบอยู่ดีนะไม่หรอกค่ะอาจจะมีใครสักคนที่ลงมือทำตามลำพังคนเดียวก็ได้ถ้าคนคนนั้นเป็นผู้รอดชีวิตแล้วก็ฉันแทบไม่เชื่อหูอย่าบอกนะว่าขณะที่เธอติดอยู่ตรงนั้นยังจะเปิดเผยความเป็นจริงได้อีกทำยังไงฮารุมะคงเองก็ทดสอบไปจนกระทั่งวิธีใช้ยักษ์ให้ตัดคอหรือเอาหัวไปแล้วแต่ก็ทำไม่ได้อยู่ดีการเคลื่อนย้ายมีปังต่อกับการตัดหัวนั้นคนร้ายกับยักษ์แบ่งงานกันทำนะคะซึ่งพวกเราเรียกกันว่าการแบ่งแยกโจทย์ยากแนวคิดนั้นถูกต้องแล้วคุณโกริกิฆ่าฟุงิแล้วคนร้ายอีกคนก็ตัดเอาหัวไปส่วนในการฆ่าไสงะนั้นก็น่าจะมีการแบ่งแยกโจทย์ยากเหมือนกันคุณเคนสกิพูดพลางชูนิ้วเรียวยาวให้ดูเพียงแต่การแบ่งโจทย์ของการฆาตกรรมไสงะนั้นไม่ได้แบ่งเป็น2แต่แบ่งเป็น3ค่ะ